สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการอนาคตเมืองไทยครับค่ำคืนนี้อยู่กับผมอันทิชานคูหาเรื่องรองครับเราเจอกันทุกค่ำคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับซึ่งในค่ำคืนนี้เองครับถือได้ว่าวันนี้นะครับเป็นวันที่ประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าครับได้ร่วมกันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับในโอกาสมหามงคลครับที่พระองค์ทรงเจริญพระชนมายุครบ60พรรษาครับและเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าพระองค์นั้นทรงให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาครับซึ่งถือได้ว่าเป็นการดำเนินชีวิตของประชาชนนะครับที่ถ้าเกิดว่ามีการศึกษานั้นจะสามารถที่จะใช้การศึกษาครับในการดำเนินชีวิตนั้นให้ประสบความสำเร็จขึ้นมาได้ครับหลากหลายพระราชดำริครับที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับที่ได้ทรงให้ความสำคัญในการมุ่งเน้นครับเพื่อที่จะให้ประชาชนให้ประสบนิกรชาวไทยนั้นมีการศึกษาเพื่อที่จะนำมาเป็นองค์ความรู้ต่างๆในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขนะครับและถือได้ว่าหน่วยงานสำคัญครับที่เป็นหน่วยงานสำหรับการขับเคลื่อนในเรื่องของการศึกษาไทยนั่นก็คือกระทรวงศึกษาธิการนะครับซึ่งในค่ำคืนนี้ครับเราจะมาพูดคุยกับกระทรวงศึกษาธิการกันนะครับซึ่งแขกรับเชิญของเรามาด้วยกัน2ท่านครับท่านแรกครับท่านดร.กฤษณพงศ์กีรติกรครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและอีกท่านนึงครับท่านดร.สุทธศรีวงศ์สมานครับท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการสวัสดีครับสวัสดีครับอาทิชันครับครับอย่างที่ได้เกริ่นนำไว้นะครับว่าพระองค์ท่านนั้นทรงให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาเป็นอย่างสูงเลยนะครับแล้วก็ด้วยพระปีชาชาญของพระองค์นะครับในด้านของการศึกษาพระองค์ก็ไม่หยุดนิ่งในการที่จะศึกษาหาความรู้แล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการที่จะพระราชทานนะครับแนวพระราชดำริต่างๆในการพัฒนาการศึกษาไทยนะครับในส่วนนี้เองทางกระทรวงศึกษาธิการในวันนี้ถือได้ว่าเป็นมหามงคลนะครับที่พระองค์ทรงเจริญพระชนมายุครบ60พรรษานะครับเราได้มีการจัดกิจกรรมอะไรเพื่อเทิดพระเกียรติบ้างครับท่านท่านประหลัดครับข้อมูลแล้วกันนะครับก็ก่อนอื่นค่ายขอเรียนว่าในวันที่2เมษายนนะคะของทุกปีนะคะได้เป็นมติคณะรัฐมนตรีตั้งแต่ปี2552นะคะให้เป็นวันรักการอ่านนะคะเพราะฉะนั้นในวันที่2เมษายนนะคะทางกระทรวงศึกษาธิการนะคะก็ได้มีการจัดกิจกรรมนะคะนอกจากในเรื่องของการส่งเสริมการอ่านนะคะได้ประกาศยุทธศาสตร์การส่งเสริมการอ่านแล้วนะคะก็จะมีกิจกรรมเทิดพระเกียรติขององค์ท่านนะคะอย่างรอบด้านทุกหน่วยงานนะคะในกระทรวงศึกษาธิการนะคะก็อยากเรียนว่าได้มีการจัดกิจกรรมในเรื่องของกศน.นะคะโดยส่วนสมห้องสมุดเฉลิมราชกุมารีนะคะซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศนะคะขณะนี้990แห่งแล้ว90นะไม่ใช่900 90แห่งเป้าหมายตั้งเป้าไว้ว่าจะครบ100แห่งในปี2558นะคะแล้วขณะนี้เนี่ยตั้งแล้ว90นะคะอีก18แห่งนะคะได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตแล้วนะคะก็จะรวมเป็นประมาณ108แห่งนะคะก็กำลังเตรียมที่จะเริ่มอีก18แห่งเตรียมการก่อสร้างค่ะครับนี่ก็คือความสำคัญนะครับที่เราจะมีการจัดกิจกรรมในการเทิดพระเกียรติขึ้นนะครับต่อนิดจะจับอย่างเรื่องการอ่านนอกจากในศูนย์กศน.แล้วเนี่ยโรงเรียนพระราชทานผมว่าทุกแห่งนะครับจะมีมุมหนังสือนะครับที่จะมีหนังสือที่พระราชทานไปแล้วก็เวลาที่สมเด็จพระเทพรัตนราชเสด็จเนี่ยจะเข้าไปดูในห้องหนังสือหรือมุมหนังสือเนี่ยนะครับเพื่อดูว่ามันมีการใช้งานมากน้อยแค่ไหนนะครับครับในเวลาที่ผ่านมานะครับที่ท่านรัฐมนตรีนะครับได้มีโอกาสนะครับในการสนองงานของพระองค์นะครับเราได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรยังไงบ้างครับเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาครับครับก็ถ้าดูจากประวัติเนี่ยผมเข้าใจว่าท่านทรงรับงานการศึกษาต่อจากสมเด็จย่าและสมเด็จพระศรีนครินทร์ครับเพราะว่าในช่วงหลังที่สมเด็จพระศรีนครินทร์พระชนมายุมากจะเสด็จไปไหนไม่ได้สมเด็จพระเทพรัตน์จะทรงงานเรื่องนี้ต่อนะครับก็จะเป็นโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนที่รับมานะครับแล้วก็ผมคิดว่าการศึกษาจะเริ่มจากจุดนั้นที่ท่านทรงงานนะครับก็ดูแลโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนดูแลเรื่องทุกอย่างนะเวลาที่ท่านดูเป็นผมคิดว่าเรียกว่าเป็นแพ็กเกจที่ครบทั้งครูทั้งเด็กทั้งอาหา รทั้งบทเรียนนะครับท่านจากโรงเรียนตำรวจเป็นชายแดนเนี่ยก็จะมาโรงเรียนในท่านก็เริ่มจากตะเข็บชายแดนก่อนนะครับเสร็จแล้วก็จะมาโรงเรียนในที่ห่างไกลซึ่งอยู่ทั้งศูนย์การศึกษาของกศน.บนภูเขาของสพท.นะครับพื้นฐานของเอกชนนะครับสามจังหวัดภาคใต้ท่านผมคิดว่าท่านมีโรงเรียนในพระราชนุเคราะห์อย่างเป็นเรียกว่าเป็นระบบก็400 500โรงเรียนนะครับที่นอกจากนั้นที่พระราชนุเคราะห์ที่ไม่ได้ขึ้นแบบเป็นโรงเรียนในโปรแกรมของท่านก็อีกหลายร้อยนะครับผมคิดว่าในโรงเรียนพวกนี้เนี่ยจะมีนักเรียนผ
มก็จะว่าหลายหมื่นถ้าไม่เป็นแสนแล้วก็จะมีใน30ปีที่ทรงงานเนี่ยมันก็จะมีเด็กที่ผ่านจากโรงเรียนตระกูลนี้เนี่ยเพราะว่าหลายแสนคนหลายแสนคนมากอันนี้ก็ขั้วหนึ่งนะครับที่ท่านต้องดูเวลาที่เราดูข่าวเสด็จผมว่าปีหนึ่งเสด็จผมว่า 30-40 โรงเรียนนะครับท่านเสด็จเนี่ยก็จะเห็นโรงเรียนตระกูลนี้นะครับจนกระทั่งหลังสุดประมาณสัก 8-9 ปีท่านก็รับพระสารพระนุเคราะห์ที่ดูแลโรงเรียนปริยัติธรรมสายสามัญก็คือโรงเรียนของเนนนะครับเนนก็ถ้าต่างจังหวัดถ้าเราจะเข้าใจเนี่ยเนนก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างจนเมื่อเทียบกับทั่วไปนะครับก็พ่อแม่ถ้าผมไม่ส่งลูกไม่ได้ก็จะให้ลูกเรียนบวชเนนแล้วก็เรียนสือก็นอกจากได้เรียนสือโรงเรียนแล้วก็มีที่นอนมีอาหารกินมีเครื่องแบบ เป็นเหมือนโรงเรียนกินนอนแล้วก็มีคนดูความประพฤติอะนะอย่างนี้ก็ท่านก็รับตอนนี้ท่านก็รับโรงเรียนพระปริยัติธรรมสายสามัญ50โรงเรียนนะฮะอันนี้ก็ตอนนี้ก็ยังอยู่ภาคเหนือที่เริ่มจากน่านครับแล้วก็จะมีเชียงรายพะเยาแพร่ตอนนี้พระที่ดูโรงเรียนปริยัติธรรม400กว่าแห่งก็อยากจะให้ท่านพระราชทานความช่วยเหลือด้วยนะเข้าคิวต่อกันนะครับอันนี้ก็อีกกลุ่มหนึ่งจะกระทั่งถึงกลุ่มเด็กพิการนะจำนวนมากก็จะเด็กพิการตั้งแต่เด็กเกิดมาเด็กที่ถูกพ่อแม่ทอดทิ้งในโรงพยาบาลเขาประชานความช่วยเหลือจะกระทั่งพวกเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เด็กหูหนวกเด็กตาบอดเนี่ยก็จะมีพวกนักวิชาการถวายงานนะครับในเรื่องแบบนี้ถ้าเราตามในช่วงปี2ปีจะเห็นว่าทรงเสด็จไปสิงคโปร์ครับที่จะไปดูการศึกษาสำหรับเด็กพิการแล้วก็ให้สิงคโปร์เนี่ยทำงานวิจัยร่วมกับประเทศไทยนะอีกขั้วหนึ่งก็คือเด็กที่มีความสามารถพิเศษครับเด็กโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ซึ่งเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยนะครับก็อันนี้ก็ทรงเรียกว่าอุปถัมภ์มาตั้งแต่ต้นนะฮะโรงเรียนนี้ก็ประมาณเป็นองค์กรมหาชนดูแลตัวเองได้ก็ประมาณ14ปีครับแต่ว่าก่อนนั้นก็เป็นโรงเรียนในกรมสามัญโรงเรียนมัธยมธรรมดานะครับก็ท่านก็ดูมาตั้งแต่ต้นแล้วก็ประสานความช่วยเหลือจนกระทั่งถึงสัก 7-8 ปีนี้เนี่ยให้ทุนพระราชทานโรงเรียนนี้ไปเรียนมหาลัยชั้นดีทั่วโลกครับเพื่อจะดูซิว่าเด็กไทยเก่งๆเนี่ยกับเด็กต่างประเทศที่เก่งเป็นยังไงก็เหมือนกับจะเอาเกิดการเรียกว่าเบนช์มาร์กเทียบกันนะครับระหว่างโรงเรียนนี้กับโรงเรียนดีๆทั่วโลกแล้วตอนหลังก็จะเป็นโรงเรียนจุฬาภรณ์ซึ่งเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคด้วยท่านงานที่ท่านส่งเรื่องเด็กเนี่ยก็ทั้งเด็กชายขอบเด็กพิการเด็กทั่วไปจนกระทั่งถึงเด็กที่มีความสามารถพิเศษนะครับสเปกเรียกว่าสเปกตรัมจะกว้างมากเลยครับอันนี้ก็เป็นส่วนของการส่งเสริมด้านการศึกษานะครับซึ่งคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราจะได้พบเห็นนะครับภาพพระราชกรณียกิจต่างๆของพระองค์นะครับที่เสด็จไปทรงงานในสถานที่ต่างๆเราจะเห็นว่าพระองค์เนี่ยจะมีการจดนะครับแล้วก็จะมีเปรียบเสมือนเป็นการศึกษานะครับที่พระองค์นั้นก็เก็บเกี่ยวข้อมูลด้วยตรงส่วนนี้ครับถือว่าเป็นแบบอย่างของการศึกษานะครับทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยครับเรามีการสนองนะครับแนวพระราชดำริต่างๆเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาในเรื่องนี้นอกจากเรื่องของโครงการรักการอ่านนะครับเรามีการทำอะไรอีกบ้างครับโครงการค่ะในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการนะคะจริงๆแล้วต้นแบบของพระองค์ท่านเนี่ยในหลายๆด้านเลยนะคะท่านพระองค์ทรงไปทุกที่เนี่ยพระองค์ทรงจดละเอียดแล้วก็ทรงถามรายละเอียดนะคะแล้วก็พระองค์ลงลึกนะคะอย่างเช่นโครงการที่พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารหรือโครงการกพด.ที่ท่านรัฐมนตรีพูดถึงทั้งโรงเรียนตชด.ทั้งพระในโรงเรียนพระปริยัติธรรมนะคะโรงเรียนของสพท.โรงเรียนของกันสาเอกชนซึ่งโรงเรียนเหล่านั้นเป็นจำนวนมากดูแลเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารนะคะแล้วในโครงการภายใต้โครงการนั้นเนี่ยก็จะดูแลในประมาณ 4-5 ด้านนะคะทั้งเรื่องของอาชีพทั้งเรื่องของการศึกษาทั้งเรื่องของสุขภาพอนามัยโภชนาการนะคะพระองค์ทรงลงลึกถึงขนาดในเรื่องของการศึกษาเนี่ยนะคะไปดูแล้วเนี่ยเด็กแถวบริเวณในถิ่นห่างไกลดังกล่าวเนี่ยอ่านในบางหลายโรงเรียนที่ยังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้นะคะโดยเรากศน.ก็ไปดูนะคะพระองค์ท่านก็เห็นว่าการสอนอ่านภาษาไทยแบบนั้นน่ะนะคะอาจจะทำให้เด็กนั้นได้เรียนรู้ช้าแล้วก็อาจจะอ่านไม่ได้นะคะภาษาไทยเรียนรู้ไม่แตกฉานนะคะก็จึงได้ประสานกับทาง
ผู้ที่ร่วมโครงการนะคะทั้งกระทรวงวิทยาศาสตร์นิกเทคแล้วก็กระทรวงศึกษาเนี่ยนะคะก็ปรับวิธีการสอนพระองค์ก็บอกว่าเนี่ยถ้าสอนแบบเนี้ยคงอ่านยังไม่ค่อยออกภาษาไทยน่าจะเป็นแตกลูกสะกดคำนะคะแล้วก็ในโรงเรียนต้นแบบนะคะพระองค์ก็ได้ไปดูแลก็จะได้ส่งให้ขยายผลต่อไปปรับการเรียนการสอนสำหรับเด็กเฉพาะกลุ่มเฉพาะด้านนะคะอีกมุมนึงก็คือเรื่องของโภชนาการนะคะการดูแลเด็กเนี่ยไม่เฉพาะเรื่องของความรู้แต่สุขภาพอนามัยก็เป็นปัจจัยที่สำคัญนะทำให้เขาเรียนรู้ได้หรือเปล่าเรียนรู้ได้แล้วส่งผลต่อให้เกิดการพัฒนาทั้งด้านร่างกายสมองจิตใจหรือไม่นะคะก็ในเรื่องของโภชนาการนะคะก็พระองค์ทรงแนะในเรื่องของโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตรงนี้ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขก็ดูแลในเรื่องของกองทุนอาหารกลางวันอยู่แล้วนะคะแล้วก็จะมีคณะกรรมการบริหารซึ่งมีทั้งตชด.มีทั้งหน่วยงานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะก็ได้มีการนำแนวพระราชดำริตรงนี้นะคะในเรื่องของเกษตรเพื่ออาหารกลางวันเกษตรอย่างยั่งยืนนะคะแทนที่เราจะให้เขาทำอาหารกลางวันแต่ละมื้อแต่ละมื้อนะคะทำยังไงถึงจะให้รู้จักเลี้ยงสัตว์ปลูกพืชเลี้ยงปลาเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเอาไข่มาแล้วปลูกพืชแล้วก็ทำเป็นพืชผักสวนครัวนะคะรั้วกินได้ด้วยอย่างนั้นนะคะแล้วก็มาส่งเสริมให้เด็กให้โรงเรียนนั้นได้เรียนรู้นะคะแล้วก็ไปทำอาหารนะคะเด็กๆก็จะได้มีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์อันนี้ถ้าเกิดว่ามองดูแล้วนะครับไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของโภชนาการเท่านั้นแต่ว่ายังเป็นการฝังรากลึกนะครับให้เด็กๆนั้นได้มีการซึมซับกระบวนการต่างๆของการผลิตอาหารออกมาค่ะทุกด้านก็เป็นแบบอย่างทุกเรื่องนะคะเป็นแบบอย่างให้กับเด็กและเยาวชนทุกด้านนะคะในเรื่องการอ่านนี่ก็พระองค์ท่านเป็นแบบอย่างไม่ว่าจะนั่งอยู่ตรงไหนพระองค์ก็จะทรงอ่านตลอดเวลาแล้วก็ทรงจดบันทึกนะคะแล้วในเรื่องนี้ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีตรงนี้ก็จะมีมุมต่างๆเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชนนะคะมีเรื่องของอาชีพในชุมชนมีห้องที่ถ่ายทอดพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านนะคะในเรื่องของห้องที่ดูแลเด็กผู้ที่พิการด้วยโอกาสสามารถมาใช้ได้นะคะห้อง ICT ห้องคอมพิวเตอร์แม้แต่มีหนังสือนวนิยายนะคะก็คนมาใช้ห้องสมุดเนี่ยก็ถือว่าได้เรียนรู้อย่างรอบด้านนะคะแล้วก็นี่ก็ถอดแนวความคิดแนววิถีชีวิตในพระราชดำริของพระองค์ท่านนะคะในหลายๆด้านนะคะนอกจากในห้องสมุดแล้วในโครงการตามพระราชดำริแล้วเนี่ยในแบบอย่างที่พระองค์เสด็จไปที่ไหนเนี่ยนะคะทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็คิดว่าพระองค์ท่านเป็นแบบอย่างให้แก่เด็กและเยาวชนในทุกๆด้านค่ะครับท่านรัฐมนตรีครับพระองค์นะครับทรงให้ความสำคัญกับเรื่องของการศึกษาเป็นอย่างมากเปรียบเหมือนว่าการให้การศึกษาก็คือการให้ปัญญานะครับซึ่งเคยได้อ่านนะครับในหนังสือที่พระองค์นั้นทรงได้พระราชนิพนธ์ไว้นะครับก็จะได้พบเห็นอยู่ในบางช่วงบางตอนครับที่ระบุเกี่ยวกับเรื่องของปัญญาเปรียบเหมือนแสงสว่างนะครับเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าเราอยู่ในที่มืดถ้ามีแสงสว่างลอดเข้าไปได้เราก็จะเห็นสิ่งนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเรามีปัญญาไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนเราก็จะมีแสงสว่างอยู่กับตัวถึงแม้ว่าในที่นั้นจะไม่มีแสงแต่ตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเปรียบเทียบเรื่องของการศึกษาในบ้านเราเองนะครับเราจะมีการทำอย่างไรครับในเมื่อถ้าเกิดว่าการศึกษานั้นเรียกได้ว่ามีการพัฒนาต่อยอดไปสู่อนาคตนี่ครับเราจะทำอย่างไรครับที่จะติดอาวุธทางปัญญาให้กับเด็กให้กับเยาวชนคนไทยได้นะครับผมว่าเท่าที่ตามการทรงงานเนี่ยคำว่าการศึกษาคำว่าปัญญาเนี่ยมันไม่ใช่ตัวหนังสือที่อยู่ในหนังสือเท่านั้นนะครับมันจะต้องเป็นปัญญาที่เกิดจากการไตร่ตรองที่เกิดจากประสบการณ์นะกลับไปฐานเนี่ยจะเห็นจะทรงย้ำ 3-4 เรื่องครับเรื่องแรกก็เรื่องอย่างที่ท่านปลัดได้พูดถึงว่าสุจิปุริที่คนไทยสมัยก่อนพูดถึงนะครับต้องได้รู้ได้เห็นได้ยินได้ฟังมากขึ้นนะฮะจิตก็จิตตะต้องเอาใจใส่นะครับปุจฉะก็คือต้องถามเยอะๆและคิดก็เขียนนะเป็นท่านจะพูดถึงสุจิปุริตลอดเวลานะครับมันถึงจะแตกฉานปัญญาจะต้องมาจากสุจิปุรินอกจากอ่านอย่างเดียวอันที่สองเนี่ยท่านพูดถึงสมดุลระหว่างองค์สี่ของการศึกษานะครับเรื่องพุทธิศึกษาพุทธิในที่นี้เนี่ยไม่ใช่ตัวความรู้เท่านั้นนะฮะมันเป็นปัญญาอย่างที่คุณอันทิชานพูดปัญญานี้มันจะต้องมาจากการปฏิบัติการได้เห็นของจริงนะครับเราพูดกันแล้วก็พละศึกษานะครับต้องร่างกายแข็งแรงจิตใจแข็งแรง
หัตถศึกษาต้องทำงานด้วยมือให้เป็นใช่ไหมครับแล้วก็จริยศึกษาครับการดำรงตนที่ถูกนะครับกลับมาตรงที่ปัญญาจะเกิดขึ้นได้ยังไงเนี่ยจากการที่ทำการทรงงานเนี่ยครับท่านจะเน้นจากการปฏิบัติค่อนข้างเยอะเช่นอย่างเรื่องเกษตรในโรงเรียนเนี่ยมันคงไม่ใช่แค่ปลูกผักเป็นครับนะก็หมายความว่าเราอาจจะเรียนรู้วิทยาศาสตร์เราอาจจะเรียนรู้เกษตรจากแปลงผักเราจะทำบัญชีจากการที่เราเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ซึ่งปัญญามันจะงอกมันจากการปฏิบัติแม้แต่แปลงเกษตรท่านพยายามอยากให้สังเกตว่าการเปลี่ยนแปลงรอบตัวนี้มันเกิดขึ้นจากอะไรครับเช่นโรงเรียนมีการก่อสร้างใหม่มีอาคารอยู่ดีๆมันไม่ได้งอกขึ้นมา นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ต้องเอาเด็กไปดูตั้งแต่ต้นถ้าเป็นไปได้นะครับไปช่วยเขาก่อสร้างถ้าเป็นไปได้จะปั้นอิฐนะครับจะไปดูแบบไฟฟ้าจะไปดูแบบก่อสร้างปัญญาจะต้องมาจากการลงมือปฏิบัตินะครับจนกระทั่งถึงงานหัตถกรรมงานอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นปัญญาไม่ได้มาจากการถูกสอนมันมาจากการที่ได้สัมผัสจากการปฏิบัติถ้าที่ผมตามการทรงงานของท่านเพราะฉะนั้นถ้าเราจะไปข้างหน้าเนี่ยเราก็ต้องบอกเลยว่าการที่เราคิดว่ารู้หนังสือมากอ่านอินเทอร์เน็ตมากมันจะเกิดปัญญามันไม่ใช่ถ้าไม่เกิดการปฏิบัติครับจะต้องมีองค์ประกอบต่างๆด้วยการปฏิบัติครับถึงจะเข้าใจว่าถึงจะตีบทแตกอ่ะมันจะพูดแบบนี้ได้ไหมครับว่าปกติถ้าเกิดว่าคนที่อ่านหนังสือท่องจำได้แต่บางครั้งเนี่ยเวลาไม่เกิดปัญญาออกไปสู่สังคมก็คือไม่สามารถจะนำความรู้ตัวนั้นไปใช้ได้เอาตัวรอดไม่ได้นะครับแต่ตรงนี้ถือว่าเป็นภาพที่เราเห็นภาพได้ชัดเจนนะครับว่าปัญญาตัวนี้คือต้องมีองค์ประกอบโดยรวมด้วยนะครับตรงส่วนนี้นอกจากเรื่องของการศึกษาแล้วนะครับที่พระองค์ทรงอยากจะให้ประสงค์นิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่านะครับอ่านออกเขียนได้แล้วก็สามารถนำความรู้นั้นมาใช้ได้จริงในการดำเนินชีวิตด้วยพระองค์ยังทรงที่จะมีการสอดแทรกเกี่ยวกับเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านกระบวนการศึกษาด้วยนะครับตรงนี้ในส่วนของกระทรวงมีการทำงานอะไรบ้างครับค่ะอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่พระองค์ได้ดูแลอย่างรอบด้านนะคะแล้วก็ส่งเอาพระทัยใส่นะคะในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวโยงกันนะคะอีกเรื่องนึงที่คุณอัญชิตานถามก็คือเรื่องของสวนพฤกษศาสตร์นะโรงเรียนอันนี้ก็เป็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะซึ่งแนวความคิดของพระองค์ก็คือทำอย่างไรให้เด็กนั้นได้รู้จักอนุรักษ์นะคะสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรานะคะรู้จักพืชพันธุ์ต่างๆนะคะแล้วก็ยังโยงไปถึงว่าทำอย่างไรถึงจะบูรณาการกับการเรียนการสอนนะคะการดูแลสิ่งแวดล้อมนะคะการที่จะทำยังไงให้โรงเรียนนั้นเป็นสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนนะคะแล้วก็ส่งเสริมนะคะให้โรงเรียนนั้นแต่ละระดับและประเภทได้ดำเนินการแล้วก็ประเด็นสำคัญอยู่ตรงบูรณาการกับการเรียนการสอนไม่ใช่ว่าสวนอย่างหนึ่งโรงเรียนตรงนี้ก็ให้เรียนรู้ร่วมกันไปนะคะก็ได้มีการส่งเสริมโรงเรียนเนี้ยขณะนี้มีโรงเรียน 1,680 แห่งนะคะได้เข้าร่วมโครงการนี้นะคะแล้วก็ได้เริ่มขยายผลนะคะไปที่กศน.ด้วยนะคะแล้วก็โรงเรียนของอาชีวศึกษาด้วยนะคะได้มีการจัดกลุ่มเป็นกลุ่มที่1กลุ่ม2กลุ่ม3นะคะกลุ่มที่1เนี่ยก็จะเป็นโรงเรียนที่ได้มีการส่งเสริมในเบื้องต้นกลุ่ม2เราก็ได้ยกย่องโรงเรียนเหล่านั้นนะคะได้ประมาณ20แห่งนะคะเป็นโรงเรียนที่ได้มีบูรณาการเชิงลึกขึ้นนะคะแล้วก็กลุ่ม3ก็จะมีการจัดมีเกณฑ์มาตรฐานตัวชี้วัดนะคะอันนี้ก็เป็นกลไกอันหนึ่งที่ส่งเสริมกระตุ้นให้โรงเรียนได้นำเรื่องของสิ่งแวดล้อม บูรณาการกับการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาเด็กอย่างรอบด้านนะคะโครงการนี้ก็ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี2539นะคะแล้วก็เตรียมที่จะทำแผนพัฒนาระยะที่6นะคะซึ่งกระทรวงสาธารณสุขนั้นก็เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้นะคะแล้วก็ได้มีการจัดประชุมนะคะเตรียมการที่จะมีการออกไปติดตามประเมินผลนะคะเตรียมทำเรียกว่าเป็นเว็บไซต์นะคะที่จะเป็นสื่อกลางในการประสานความร่วมมือกับองค์กรต่างๆทั้งในกระทรวงเองแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็ติดตามประเมินผลว่าเกิดผลอย่างไรและจะพัฒนาอยู่เข้าไปสู่แผนพัฒนาระยะที่6อย่างไรอันนี้ก็เป็นโครงการหนึ่งเท่านั้นอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นโครงการเราเรียกว่าสร้างป่าสร้างรายได้นะคะซึ่งเริ่มเมื่อปี2557
อันนี้ก็เป็นโครงการที่พระองค์ท่านทรงจะได้ส่งเสริมให้ประชาชนที่อยู่ในบริเวณป่านะคะแล้วก็มีกรมป่าไม้กรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรร่วมมือด้วยนะคะโครงการนี้เป็นโครงการที่จะมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้ประชาชนอยู่กับป่าได้อย่างมีความสุขสร้างให้เกิดรายได้นะคะส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือเครือข่ายกันในชุมชนนะคะก่อให้เกิดการอนุรักษ์รักป่าด้วยนะคะก็ส่งเสริมบทบาทของกระทรวงสาธารณสุขโดยกศน.นะคะเข้าไปอบรมให้กับประชาชนนะคะในบริเวณโดยรอบทั้งให้รู้จักเรื่องของการปลูกป่าอย่างไรที่จะสอดคล้องกับวิถีชีวิตของเราป่าแล้วจะสร้างรายได้ได้อย่างไรจะอนุรักษ์ป่าได้อย่างไรก่อให้เกิดรายได้ของครอบครัวชุมชนได้อย่างไรนะคะถือว่าเป็นการดำเนินการอย่างครบวงจรครับอันนี้ก็เป็นโครงการที่ดูแลในเรื่องของป่าที่อยู่รอบตัวเรานั่นเองครับเป็นการบูรณาการนะครับแล้วก็เป็นการที่รับนะครับพระราชดำริของพระองค์นะครับมาทำให้เกิดขึ้นผ่านกระบวนการต่างๆทางด้านการศึกษานะครับในวาระโอกาสที่พระองค์ทรงเจริญพระชนมายุครบ60พรรษาครับประสบนิกรชาวไทยนะครับทุกหมู่เหล่านะครับเราจะแสดงความจงรักภักดีกับพระองค์นะครับในส่วนของการที่เราจะสนองพระเดชพระคุณนะครับในเรื่องของการศึกษาเนี่ยอย่างไรได้บ้างครับท่านครับคิดว่ามันอาจจะมีสักสองส่วนนะครับส่วนหนึ่ง ในช่วง2ปีหลังได้ขอพระชนญาตให้มีรางวัลสำหรับครูนะครับของไทยแล้วก็อาเซียนด้วยเนี่ยหลักก็คือครูที่สร้างการเปลี่ยนแปลงให้ลูกศิษย์ครับกับครูที่สร้างแรงบันดาลใจให้เพื่อนครูด้วยกันนะครับก็จะประชานรางวัลครั้งแรกเดือนตุลาปีนี้นะครับก็มีกระบวนการคัดเลือกนะครับได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าเราจากตรงนี้จะเห็นว่าผมจะพูดว่าทรงเชิดชูครูค่อนข้างมากจากประสบการณ์ที่ผมเห็นเนี่ยนะดูแลครูพระราชทานทุนจนกระทั่งถึงพระราชทานรางวัลอันนี้ในความเห็นของผมนะครับก็จะชี้ให้เห็นว่าทรงให้ความสำคัญของครูในกระบวนการศึกษาครับอีกอันนึงที่ทรงย้ำตลอดเวลาที่ผมจับประเด็นได้ก็คือว่าคนที่มีอะไรแล้วเนี่ยต้องช่วยคนที่ด้อยโอกาสกว่าและทรงก็จะทำงานเนี่ยเป็นตัวอย่างให้พวกเราเห็นนะเพื่อนก็ในโอกาสนี้ก็หนึ่งเนี่ยเนื่องจากทรงรับเทิดทูนว่าเป็นเกล็ดเจ้าฟ้านักการศึกษานะครับเป็นบรมราชกุมารีครูศรีแผ่นดินเนี่ยเพราะว่าเราก็ต้องเทิดทูนพระองค์ท่านเทิดทูนครูครั้งที่2คิดว่าเราคงจะต้องช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสเพราะมี2ประเด็นครับครับนี่คือสิ่งสำคัญนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งถือได้ว่าเป็นพระเมตตานะครับของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับที่พระองค์นั้นทรงห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่านะครับแล้วก็มุ่งเน้นครับในการติดอาวุธทางปัญญานั่นก็คือเรื่องของการศึกษาแบบครบอย่างบูรณาการนะครับซึ่งผ่านทางกระทรวงศึกษาธิการในวันนี้ครับที่ได้มาพูดคุยนะครับในการที่จะสนองพระราชดำริของพระองค์ในเรื่องของการศึกษาไทยด้วยครับวันนี้ต้องขอขอบคุณครับแขกรับเชิญทั้งสองท่านครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับท่านดร.กฤษณพงศ์กีรติกรครับและท่านดร.สุทธศรีวงศ์สมานครับท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการเพียงสูงครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับคุณผู้ชมครับวันนี้เวลาของรายการเราหมดลงแล้วนะครับกลับมาติดตามรายการเราได้ใหม่วันนี้ผมและแขกรับเชิญทั้งสองท่านต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ